ครับเดี๋ยวครับนั่งเลยครับ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 
ถ้าเรามีสายเอสเอ็มไอจมูกนะครับเรามีสายเอสเอ็มไอจมูกกลุ่มไหนใช้ได้แทนนะครับจะมีคอมพิวเตอร์นะครับทั้งสองรุ่นนะครับไอแปดรุ่นธรรมดารุ่นโปรนะครับมีสองแบบเสียบด้วยไอแปดก็ได้จะโยนเข้าซูมได้นะเดี๋ยวผมเปิดซูมทิ้งไว้เผื่อใครจะเข้าซูมและแชร์ให้ต่อแล้วที่ดูอ่ะเพราะฉะนั้นแชร์หน้าจอน่าจะดีกว่าครับเนาะแชร์หน้าจอแล้วแชร์หน้าจอดีกว่าผมสบายในการเรียนนี่คือเล่นทุนนะครับหาทุกกลุ่มใครอยากจะแชร์หน้าจอแชร์ผ่านทูด้วยนะแล้วก็มีเซ็นนะครับโอเคเริ่มเลยนะครับกลุ่มแรกที่เราจะมีเซ็นนะครับทุกคนวางมือนะครับกลุ่มไหมครับกลุ่มว่าถูกครับถูกครับมีกลุ่มหนึ่งกลุ่มเก้านะครับเราจะให้เรียกอะไรเขาจะนัดวันนี้วันที่เท่าไหร่นะครับ27ครับ27เราได้ตรวจระบบการได้9กลุ่ม9นะครับผมกลุ่มนี้นะครับผมกลุ่มแรกประกอบด้วยปัทนาวลินชนการหุ่นวิชารัตนากรและผู้นี้ทำงานนี้ออกมาเลยครับเอาไปเลยเอาไปเลยมาของนี้เอาโมเดลด้วยนะแล้วก็ลองวางดูกับโมเดลที่เราทำโมเดลที่สวยงามที่เด็กต่างๆทำกันนะครับเดี๋ยวผู้จบผู้สิทธิ์เราไปกินแล้วครับรายการยิ้มเอาเพื่อนมาด้วยครับเพื่อนเตรียมเซ็นนะครับ5นาทีนะยิ้มนะครับ9นะกลุ่มอื่นนะครับก็ได้คะแนนเพื่อนด้วยนะถ่ายรูปอัพโพสต์นะอันนี้เราจะแชร์ให้ก่อนเราจะเขียนเอาไปเลยนะยอดใช่ไหมครับเราผมไม่ทำอะไรคุณใช่ไหมครับแล้วเขาทำได้ดีนะไปทำอะไรเขาไปแล้วเลขรูมนะ8 2 5 1 3 7 0 6 9 5 8 2 5 8 3 7 9 5 5 5 6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 โอเคครับสิ่งที่ได้ก็คือว่าเราต้องไปในการต่อเข้าสู่รอยนะครับโอเคนะครับโอเคครับแล้วก็คนกลุ่มอื่นนะครับที่เป็นกลุ่มนี้ด้วยเนาะผมจะทุกกลุ่มนะครับสแกนตัวอาร์โค้ดนะครับเพื่อให้ในมือเลยนะครับเพื่อนกลุ่มนี้ที่ได้เสร็จส่งคะแนนเลยนะครับกลุ่มต่อไปได้เสร็จส่งคะแนนเลยครับผมจะมีคำอะไรนะครับกลุ่มละคนครับให้ในร่วมกันครับผมโอเคครับคืออาร์โค้ดนี้นะครับโอเคต่อไปจะมอบเวลานี้กับ9นะครับเป็น9แกนจอยจ้าเอาไปทานก่อนอีกรอบอีกรอบนึงนะเป็นลาไปไปแล้ว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 กลุ่มไหนจะตัดอยู่อีก
เราเกี่ยวเพื่อนได้นะมาทำมาฟังเพื่อนดีเลยโอเคครับมาแชร์เลยครับโอเคต่อไปแล้วเยอะครับ5นาทีนะ5นาทีนะอย่าขาดนะโดยที่โพสต์โอเคเริ่มต่อเวลานะครับค่ะพวกเราฝึกการมาได้พื้นที่ไซส์2นะคะพื้นที่ถ้าลองจากที่เราประเมินที่คุณครูจะได้ประมาณนี้นะคะเราเลือกเวกเตอร์มาทั้งหมด2เวกเตอร์ค่ะโดยเวกเตอร์แรกเราดึงมาจากวางร่างช้างแล้วก็แบ่งคูณจงส่วนเวกเตอร์ชุดที่สองนะคะเราดึงมาจากแบ่งก็แบ่งคูณแล้วสลับทุกสิ่งอย่างโดยเวกเตอร์ชุดแรกนะคะเราวางเป็นฟังเป็นตัวโลแกนที่ดึงมาจากแบ่งคูณแล้วก็สลับทุกสิ่งอย่างโดยเราใช้ความสูงจากเวกเตอร์ชุดแรกเอามาเป็นความสัมพันธ์ของความสูงของตรงแหน่งแล้วก็เวกเตอร์ชุดที่สองเราเป็นตลาดแล้วก็เราจะเชื่อมตลาดกับโรงแรมด้วยทางค่ะโดยทางเนี่ยเราได้มาจากความสัมพันธ์ของทั้งสองเวกเตอร์เอาซึ่งไซน์เราทำทางเข้าไว้สองทางครับก็คือทางนี้ครับผมถ้าดูจากรูปนี้ก็คือทางเข้านี้จะเป็นทางเข้าที่เข้าไปสู่ตลาดครับเข้าไปในตลาดส่วนทางเข้าที่สองเป็นทางเข้านี้ครับจะเป็นทางเข้าที่แบบต่อเข้าไปแล้วก็เป็นตัวโรงแรมทางขวาแล้วก็เจอเป็นทางก็ส่วนก็คือเรามีเลนเซอร์อยู่สองชุดครับแล้วก็ชุดละสองเซนแล้วเราให้เลนเซอร์แต่ละชุดเป็นแล้วเราเข้าไปแต่ละชุดมันสร้างเป็นตัวพื้นที่สองที่มันคือตลาดสีลูกสีเหลืองแล้วก็ตรงแนวสีเหลืองเป็นตัวซึ่งแต่ละพื้นที่มันมีความสามารถครับเช่นเลนเซอร์ที่เราดึงเข้ามาครับแล้วเราก็เชื่อมไปตัวมิลลิ่งสองตัวด้วยปลาเป็นจุ้มคือมิลลิ่งเดี่ยวสาวปลาก็ประมาณนี้ครับขอบคุณด้วยนะครับเราโยนกระมวลใช้คุณหน่อยถ้าเราโยนกระมวลให้คุณหน่อยใช้โคเกอร์ที่ว่ามันเป็นก้อนจริงๆครับไปมันติดมองกล้องเลยแต่ตัวพันเข้ามาต้องดึงให้ปลาทำแบบเข้าไปในโรงแรมได้สิครับเชื่อมแต่ละตั้งงานเชื่อมว่าจะทำเป็นตู้เล่นในสาอะไรผมมีคำถามเนาะตอนเนี้ยเวกเตอร์สองชุดใช่ไหมตั้งต่อกันแล้วก้อนใช่ไหมครับเวกเตอร์ก้อนสีน้ำเงินนะคือโรงแรมเนี่ยมีวิวที่ดีไงครับเห็นอะไรโรงแรมฝั่งพื้นสระนะคะจะเห็นทางแสงสีบูค่ะเป็นเส้นหลักแล้วก็มีสถานทูตอยู่ข้างหลังค่ะส่วนข้างหน้าที่เป็นชั้นลอยนะคะจะเห็นความสูงของเจดีย์มันจะเห็นเจดีย์ของฝั่งเซนเตอร์แท้เลยค่ะวัดล่างช้างค่ะผมว่าเด็กกลับไปสมุทรเดียวผมชอบที่ตรงเนี้ยฝั่งใหม่เปิดโต๊ะผมชอบที่พื้นที่พื้นที่ได้มันเยอะมันจะเยอะอยู่แต่มันคูจริงๆค่ะแต่พื้นที่ด้านนี้ที่บอกว่าเป็นเจดีย์มันล่างช้ามันน้อยไปหน่อย
เห็นป่ะนั้นถ้าเกิดจะติดต่อโปรแกรมเนี่ยมันน่าจะได้ข้อมูลที่มีวิวเมืองที่ชัดขึ้นเมื่อเราอยากจะได้ยินบ้างไม่ได้เป็นแนวยาวแบบนี้เราคือมันอ้วนไปนั้นวิวด้านมันก็มีขึ้นไปมันเกิดไปด้านนี้ไปข้างเราทำให้เห็นชนขาดแล้วไอ้ขาดเสริมขึ้นดียังไงครับกับการทำงานแบบนี้ไอ้สิ่งเหล่านี้ที่เกิดขึ้นตรงกลางเนี่ยท่านครับมันจะมีทางเข้าทางเข้าหลักไปอีกตลาดเลยครับเพื่อรับโซนไหนมาแค่ตลาดที่จะมาลงแรงที่จะมาเลยก็เลยวางตรงนั้นให้มันเข้ามาโดยตลาดเลยตรงเติมแฟกเตอร์แฟกเตอร์เอาสอบที่เรียกว่าตลาดตรงนี้นะครับว่าทำไมถึงบอกว่าเป็นแหล่งชุมชนมาหมดแล้วก็มันมีถนนเชื่อมเส้นดาราหรือมาเข้าทางตลาดของโรงแรมได้เลยที่ตรงนี้นะวันที่ขอในที่นี้ก็ถนนเส้นนี้เราเชื่อมมาเข้าผมเร็วแล้วเวลาหน่อยนึงผมคิดว่าไฟยืนกับที่สองเนี่ยความจริงแล้วถ้ามันผสมกันได้มันจะตอบโจทย์เรื่องของฟังก์ชันตลาดแล้วก็วิวที่ผ่านไปให้ถึงเชื่อมกันได้ผมว่าแบบมันน่าจะตัดให้เกิดขึ้นขึ้นมาแล้วจะเกิดโรงแรมแล้วก็ตลาดที่เชื่อมโยงกันตอนนี้คนไปกราบโรงแรมก็ถามลาอย่างมากก่อนแล้วมันจะได้ใช้งานลาจะเกิดจริงขอบคุณมากครับผมครับเยี่ยมมากคุณต่อไปครับแต่นะครับคุณไหนดีเหลือ1-8ครับคุณ5ครับคุณ5รู้สึกอะไรเอ่ยผมว่ามีข้อความที่รู้ใช่ไหมครับคุณ5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 8 2 8 3 7 0 6 9 5ผมห้ามว่าอะไรครับคุณมองบอไอครับเป็นกระทุ่มไปแล้วแล้วก็มาเลยนะครับ5 ปีนะครับทำต่ออยู่ได้ครับเดี๋ยวงูเดี๋ยวไม่ต้องเวลาเดี๋ยวตัดเพิ่มได้แต่ตอนนี้พี่กันนะไอ้เรื่องอะไรของผมนี่ครับคุณสู้ 8 2 5 8 3 7 0 6 9 5มันบอกเลขไปหมดแล้วเป็น8 2 5ครับให้แต่แองก็คือให้เด็ดเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มนะครับที่เป็นยากหมดแล้วสองคนเรื่องตอนนี้ก็ต้องลงมือทำงานต่อนะก็คงมีชั้นที่ว่าไปต่อไปเนี่ยจะได้รู้ว่าคืออะไรก็เป็นตัวจับหน้าอะไรครับคุณตาครับคุณตาครับกาแฟคุณตาเตรียมตัวนะครับคุณตาคือดินรถนะครับผมนิ้งนะไทยชนะพี่ดานะพี่ชายพี่ชายนะครับดินรถมาแล้วครับ5 นาทีนะครับทางในโครงสร้างนะคะเราทุกคนที่มองโครงสร้างของโรงเรียนนะคะจากเพื่อนที่ตั้งในขั้นตอนที่สองนะคะขั้นตอนที่สองซึ่งนะคะเป็นข้อเรียกร้องจะมี2 ชุดซึ่งบอกในชุดที่หนึ่งนะคะจะเป็นชุดที่ในเรื่องแสดงถึงความสัมพันธ์ของย่านชุมชนก็คือจุดของคนจุดของอีบอร์ดค่ะก็อีสามก็คือเป็นขอแล้วจะเป็นจุดที่เราเรียกว่าย่านชุมชนเราก็ย่านเป็นสีขาว
ในย่านของคุณโจนะคะก็จะเป็นจุด E2 ส่วนย่านเซเลอีก็คือจะเป็นจุด E3 ค่ะซึ่งตรงนี้นะคะเราก็ได้ความสำคัญนะคะที่จุด A ค่ะที่จะเป็นเกิดเป็นเส้นตั้งฉากขึ้นมานะคะก็เป็นโครงสร้างของโครงสร้างของโมเดลนะคะในระดับตั้งฉากก็คือเป็นต้องสูงของตึกส่วนในเรื่องชุดสองค่ะเราจะเป็นจุดที่เชื่อมระหว่างย่านเศรษฐกิจขาแล้วก็ย่านชุมชนซึ่งถ้าเราเกิด MC 5ค่ะเป็นเส้นตั้งฉากมันจะเป็นความสูงของโมเดลเช่นกันจุด E 4ค่ะแต่ตรงนี้จะเป็นจุดที่มีความเป็นที่เบสิ่งเป็นที่แบบว่าเป็นปัญหาที่ขายของคนจะเลี้ยงก็ถึงหลังแล้วก็คนก็จะไม่ฟังค่ะเป็นจุดของ E 5ค่ะแล้วก็จะเป็นต่อไปในเรื่องของสเกลออกค่ะเดี๋ยวให้เพื่อนดูบ้างในส่วนของการเครื่องโมเดลทีเดียวนะคะก็จะที่ส่วนของโซนที่มันจะแกนของแกนของมีโซนแกนของโซนต่างๆแต่ที่เป็นโซนสีแดงก็คือโซนของส่วนตลาดที่เรียนจุดตามว่าชุมชนพื้นที่เศรษฐกิจลงฝั่งตรงซ้ายมือแล้วก็เป็นส่วนของวันละสองฝั่งร้อยสิบกว่าฝั่งก็จะเกิดเป็นพื้นที่สีแดงขึ้นมานะคะส่วนพื้นที่สีเงินจะเป็นพื้นที่ส่วนของการบริโภคค่ะซึ่งการวางแนวทางการตลาดไปตามแกนของย่านเศรษฐกิจแล้วก็ย่านชุมชนก็คือส่วนของสีเขียวจะเป็นพื้นที่หรือว่าพื้นที่ฟังก์ชันจุดขายที่เป็นส่วนสาธารณะสำหรับออกกำลังกายวิวจากทางหน้าหลังนะคะหน้าหลังก็คือจะมีว่าตรงนี้แล้วก็ติดกับถนนลามตอนที่เราเรียนก็คือคนสูงมันจะประมาณสูงที่สุดขึ้นไปก่อนเมตรคุณตัวร้อนที่ฟ้าของเด็กซึ่งเป็นตึกแถวแล้วก็ระหว่างมันจะเป็นส่วนต่างสูงขึ้นเป็นส่วนของเราแกนคืออะไรครับแกนว่าข้อมูลในว่าใครจะลงที่ไหนมีไหมใครจะลงที่ไหนวางก็เลยกดแล้วยกโมแล้วลูกหรือว่าจบมาวางกระทะไปไม่ได้ผมคอมเมนต์ไปเลยนะผมว่าสีแดงเป็นกาดที่น่าสนใจเพราะมันวางตัวชั้นต่ำไว้และเป็นมองที่ดีแต่ว่าต้องทำยังไงแล้วให้ตลาดไม่ขึ้นต่ำไม่งั้นอาคารเราจะทำลายก่อนนะสามวันนะครับแสดงว่าสีแดงของแบบนี้แต่วางตัวนั้นสนใจไหมคุณสามเป็นตัวเลยนะคุณสามเป็นตัวเลยนะผมก็เลยนะสามนี้อะไรครับนะแต่ลูกคุณอะไรดีได้ครับคุณผมแล้วกันผมนะครับคุณผมนะครับต่อจากคุณสามนะฟังได้ไหมถึงเพื่อนมันว่างก่อนนะโอเคมาๆงานยกมาเลยคนทีที่มันโดดๆแบบนี้ทุกคนถือโมเป็นภาพร่วมกันมาประมาณนี้นะครับพี่ครับพี่ครับครับเยี่ยมครับโอเคจ้าเป็นวงครับ
จากการเขาต้องมีของเอลิมิทุกอันเต็มรูปตัวต่างๆเข้าคุมได้ไหมคุมพร้อมช่วยออกช่วยเลือกแค่แน่นอนได้ครับแต่เล่นทำได้เพื่อนๆได้คะแนนเพิ่มด้วยนะครับถ้าไม่คะแนนเพิ่มด้วยจะได้คะแนนน้อยมากนะต้องพิจารณาเก็บเงินดูไปพอแล้วเลื่อนไปนะดิลุ่มนะครับคุณโรสโอเคเป็นตัวเลยนะครับต่อของชาญผมเป็นตัวเลยนะผมจะปล่อยครับจะได้ตอบให้หมดเลยนะแค่แล้วก็เลยตายนะโครงการเกี่ยวกับการเรียนการสอนค่ะซึ่งเกิดจากการที่ได้ไปสำรวจพื้นที่บริเวณต่างๆของรถไฟนะคะแล้วก็จะเจอการกินในแต่ละรูปแบบค่ะซึ่งก็คือมีการนั่งกินในกินแล้วก็การสเปรย์กินค่ะแล้วก็จะมีความสำคัญมาจากทวิตเตอร์ความสำคัญนะคะก็คือมาจากการนั่งทานอันแรกคือความสำคัญการมีภาษาบริเวณร้านของชุมชนค่ะแบบนั่งเล่นซึ่งจะเป็นการกินแบบว่ามีพื้นที่นั่งกินค่ะก็เลยเป็นเส้นมาจากสองเส้นนะคะแล้วก็อีกเบตเตอร์หนึ่งคือการมีกินค่ะก็คือมีความสำคัญมาจากเล่นหน้าโรงเรียนอินทราชกับตรงกับกองเก่าค่ะเพื่อดึงขึ้นมาแทนใช้เพื่อให้เกิดเส้นเบตเตอร์ค่ะค่ะแล้วก็จากความสัมพันธ์นะคะหนูขึ้นมาจากตัวที่คือเอาเบลต์ทำในไซต์ก่อนแล้วก็ขึ้นมาจากเส้นความสัมพันธ์อย่างแรกก็คือความสัมพันธ์สองอันนี้มันเป็นการนั่งกินแบบเรียนกินซึ่งมันจะเป็นโปรแกรมหลักของงานใช่ไหมคะหนูก็เลยขึ้นตัวสีเหลืองนะคะขึ้นมาเพื่อให้มันเป็นพื้นที่ของสีบลูค่ะแล้วส่วนกิจกรรมรองก็คือร้านอาหารกาแฟในส่วนสีฟ้าหนูขึ้นมาจากพื้นที่ว่างของการที่สอบการที่เหลี่ยมสอบอันมันอยู่แบบว่าอยู่ตรงข้ามกันค่ะแล้วก็ขึ้นฟ้ามาจากตรงที่ว่างเพราะว่ามันไม่ได้มีเราไม่ได้มีเพิ่มมาจากกิจกรรมของสีฟ้าเออขึ้นแต่ละครั้งแต่ละครั้งมันน้อยแต่ละทีเราคอมเมนต์ไงแล้วแบบ
ผมคงว่าสิ่งนั้นเกินตรงยังไม่จะไม่ไม่ตรงตัวเท่าไหร่ว่าน่าสนใจที่เราเจอแก่คือที่เราลอกบางอย่างแสดงว่าทั้งหมดก็ทำให้สิ่งแบบเกิดขึ้นน้องคนนั้นตอนออกแบบก็มีน้องจับสิ่งแบบนั้นแม่ๆกดเลยนะครับทั้งนี้หน่อยคุณต่อครับสีแบบดูเองละครับโอเคครับนั่งคุณโควิดครับมาเลยขอบคุณมากแล้วจะคุณโควิดเป็นไหนเอ่ยการนัดเหลือ1 2 7 8เอา8ดีนะเอา8นะครับคุณน้องไทยจินดาวันปานนักรุ่นรัตนคุณนะครับขอไม่เป็นอันตรายตอนนี้คุณโควิดมาเลยครับพิชนะอิมาดาเบญจาพักเบญจาพักกับเบญจาคนที่มาเองชอบคุณไหม8 2 5 3 8 2 5 8 3 7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  8 3
สามกลุ่มนะครับในกลุ่มที่สี่นะทำพอแล้วเริ่มเลยคุณพูดออกมาเลยครับจะได้เข้าไปมันจะเป็นตัวที่จะมีตัวต่อที่นะเ
คือที่ว่ามันจะร้องรอบเลยครับอาจารย์ครับก็คือคนที่ออกครับก็จะได้เป็นความที่เป็นที่ตลาดอารามเป็นก็จะเป็นความต้องยกของคนแล้วก็คนพักก็จะได้ความรู้สึกของคนครับเป็นเสรีจะร้องเลยเป็นแบบนี้ดูที่ถูกไหมครับตลาดเป็นตลาดตัวคนเดินเป็นแต่เราก็จะทำเป็นสองตลาดเป็นตลาดของฝากหนึ่งแล้วก็ตลาดสดหนึ่งของความฝากอยู่ในพื้นที่สีแดงผมว่าสิบวันเริ่มแต่ละฟังก์ชันที่สองกันมาให้บริการตัวยาวอะไรแบบนี้โรงแรมน่าจะติดบริการแล้วก็ตลาดสองตัวที่ผิดการเข้ามาในเซ็ตให้เงินเงียบชอบมาในระบบแบบว่าอะไรที่เราใช้รูปการอากุลอากุลไงครับอาจารย์ครับเรียกครับแต่ตรงนี้นำเสนอดีนะมีแบบเรื่องเล่ามีเหตุผลแบ็กกราวด์ที่ทำให้ตัดไอ้นะแต่ที่เราวางมาแล้วนี่ตั้งแต่นักบุญนะครับบอกเลยนะครับต่อจากคุณไอ้ผมเรื่องเลยเต็มบูมอัพเดอร์อัพทำเต็มบูมครับต่อนะครับไปเลยนะครับวิธีการนะครับวิชาการโดนระดับระดับต้องการถึง8ต่อนะครับในก่อนนี้8 2 5 8 3 7 0 6 9 5รอบที่12 8 2 5 8 3 7 0 6 9 5รอบที่14 8 4 8 2 5 8 3 7 0 6 9 5ให้แสดงเพื่อนนะครับถ้าไม่ได้แสดงเพื่อนตัวหายเยอะคะแนนน้อยอ่ะแค่บางทีเพราะว่าเราได้ลงไปยกไปแล้วก็ได้การความรู้ทางเรื่องที่มีเยอะแยะมากมายขายแล้วก็จะได้พิชิตแล้วทำให้คนซื้อที่นั่งเนี่ยได้ไหมได้ไหมอยู่อีได้ไหมทีมหามาแล้วได้แล้วครับมาเริ่มครับลูกครับถ้าดูมาได้ถ้าที่ส่งมานะคะแล้วก็พอเราได้พื้นที่มาแล้วเราก็เลยเราลองดูในการบริการสังเกตได้ลองค่อนข้างเนี่ยค่ะเราก็ได้สังเกตการจับนะครับกิจกรรมที่เราทำขึ้นในพื้นที่ของเรานะคะก็จะมีในตลาดชุมชนค่ะที่จะแสดงถึงเราต้องทำการยิงของชุมชนโดยพื้นที่เราจะแบ่งของเป็น3ส่วนนะคะก็คือเป็นส่วนตลาดออร์แกนิกค่ะเป็นกิจกรรมหลักเพื่อที่จะดึงคนในชุมชนมานะคะสองก็คือความพยายามค่ะเพื่อที่จะเราจะดึงคนเข้าชุมชนมาส่วนที่สามก็คือเป็นการเรียนรู้เราจะได้รับคนในชุมชนและรับคนเข้าชุมชนมาในเรื่องนี้ต่อมาเราจะประสบการณ์ถ้าเราจุดเองค่ะให้เป็นจุดเริ่มต้นก็ใช้จุดเองเป็นจุดที่มีความสำคัญต่างๆของเวกเตอร์ให้มาลงกันอยู่ตรงนี้นะคะถ้าเราไม่ลองที่เรามีความสำคัญท้ายสามจุดจุดแรกก็คือเรื่องชุมชนล่างช้าและจุดเคค่ะเพื่อจะได้เป็นคนจากคนในชุมชนต่อมาก็คือจุดแอลถนนราชวงศ์ก็เป็นเพราะคนในชุมชนชั้นว่ายและต้องการดึงกลุ่มนักท่องเที่ยวคนข้างนอกค่ะสุดท้ายก็คือจุดเองนะคะเป็นแจ่มสีภูมิเป็นเส้นทางสัญจรอย่างที่ผู้ผ่านไปทำนักท่องเที่ยวค่ะนี่คือความสำคัญที่เราเลือกเองต่อไปเป็นการขึ้นฟอร์มจากเวกเตอร์นะคะก็สีเหลืองจะเป็นลิงตลาดเพื่อดึงคนในชุมชนมาโดยเราทำเป็นโด
ลักษณะแบบนี้เพื่อที่อีกฝั่งดึงคนในชุมชนลาดช้างใช่ไหมคะอีกฝั่งดึงช้างห้อยค่ะแล้วก็สีส้มนะคะจะเป็นสีรู้ที่ทั้งคนนอกและคนในค่ะก็ทางภายในวันขวาบนค่ะเราจะดึงคนในชุมชนจากลาดช้างค่ะส่วนถ้าทางด้านบนเราก็จะดึงจากแต่งของยูค่ะแล้วก็ข้อสีเขียวนะคะจะเป็นทางแก้ค่ะเราจะดึงคนนอกค่ะแล้วก็เลยวางไว้ตำแหน่งประมาณเพื่อดึงคนสัญจรจากสองเซนเตอร์จากเส้นสีเขียวค่ะแล้วก็เราจะดึงสองชั้นเพื่อที่จะได้เห็นวิวข้างบนด้วยวิวที่สูงแต่รุ่นอาจารย์จะคอมเมนต์ก็เลยนะอาคารด้วยการแสดงขนาดอาคารได้จะถูกกฎหมายแล้วก็ต้องมีการตัดสินอาคารในอนาคตนะครับแต่ว่าผมว่าไม่น่าเชื่อว่าทำแบบยังไม่คิดแล้วสุดท้ายออกมันค่อนข้างลงตัวนะคือวิทเตอร์เป็นเราแบบแล้วก็ขอกันอย่างนี้นะครับแตงโมครับแตงโมพัสการครับต่อครับเป็นตัวเลยครับต่อจากแตงโมเป็นหนามครับผมไปดาบเจ็ดนะครับผมนิทาดาจิรยาภาปัตตนแสดงปีปรีนะครับปรีนต้นเตะลูกตะกอนครับผมต่อจากแตงโมนะครับก็ให้เด็กเรียนกันต่อให้กันเลยขึ้นนะครับเป็นแม็กเต็มกินครับผมไม่ต้องให้คะแนนเลยนะครับคุณสุขหอให้เป็นอย่างให้เป็นเป็กหอได้ซูมไหม825ถ้าคุณแตงโมจะได้เป็นคุณหนามนะครับต่อจากหนามจะเป็นอายุและต่อจากอายุเป็นอายุนะครับ825 837 695ครับแล้วทางเราก็เร็วผมไม่ได้ทำมันก็ได้พูดผิดใช่ไหมพูดเต็มไหมเนาะแล้วก็เอาโมเดลวางในกระดาษที่มันตลอดอีกด้วยเลยโปรเจกต์คือโปรเจกต์ของหนูนะคะชื่อมีสูตรค่ะมันเป็นการแบบต่อเอาองค์ประกอบแล้วก็ไปเพิ่มทางขาทางทางที่แบบมีการติดตัวในรูปแบบต่างๆซึ่งมันก็มีการติดตัวที่ถูกสรุปมาได้เป็น3รูปแบบซึ่งการติดตัวในแต่รูปแบบ3แบบนี้มีถึงในการติดของมันแล้วมันก็ปิดมันก็มีแบบว่าการใช้พื้นที่ของมันที่แตกต่างออกไปรูปแบบทั้ง3อย่างที่ปิดเพื่อการเก็บซ่อนปิดเพื่ออยู่เพราะว่าหน้าร้านมันจะเป็นส่วนที่อาศัยแล้วก็ปิดอีกแบบนึงก็คือเป็นเพื่อเปลี่ยนพื้นที่ตรงนั้นถูกใช้งานรูปแบบอื่นซึ่งโปรเจกต์ของเราจะได้เป็นฐานข้อมูลแล้วก็กำหนดเส้นทางเดินหรือว่าแบบการขึ้นลงแล้วก็ลองกำหนดโปรแกรมมาครับเป็นทั้งหมด10โปรแกรมครับซึ่งมีอะไรบ้างก็ยังไม่หมดนะคะส
แต่ที่คุณเติมความสูงร้อยคุณค่าตารางเมตรสมองโฮสเปซของร้อยตารางเมตรเราเข้าคอนโดที่95ตารางเมตรคอนโดที่60เปอร์เซ็นต์ของร้อย10ตารางเมตรซึ่งจะการกำหนดทางเราตรงนี้นะคะทั้งหมดหนูทำงานดูรอยเตอร์ในความมีสูงย่อมของกาและชุมชนเป็นหลักเพื่อที่จะเชื่อมการอยู่และการขายเข้ามาด้วยกันในหัวใจเข้ามาอยู่ด้วยการต้องใช้ของเราครับเพื่อความมีสูงย่อมและการเข้าถึงแล้วก็หาเป็นรูซึ่งหนูทำงานเป็นรอยเตอร์จากเส้นกาก็คือเส้นของกากินหมอตองตัวนะคะซึ่งมันอยู่ที่ระดับชุมชนวังข้างหาก็เลยใช้เส้นเดียวกันเดียวกันดึงเข้ามาในตรงจุดกลางของไซต์ที่เป็นพื้นที่บริเวณที่เขาเรียกว่าอะไรจะเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างเส้นเดียวอยู่ดึงค่ะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยดึงเส้นกากเส้นนี้ก็คือเส้นกากตองตัวนั้นจุดนี้นะคะดึงเข้ามาถึงการตรงจุดบริเวณถึงกลางของไซต์เหมือนกันโดยในเส้นขาวประจำตรงนี้คือเส้นของกากถึงคอนเดอร์ที่ค่อนข้างถึงไกลแต่ว่ามันก็ยังมีส่วนแบบว่าส่วนสำคัญในการแบบดึงคนเข้ามาในพื้นที่ของเพราะว่าเมื่อมีผลิตคนเรียนเนี่ยมันจะมีนักท่องเที่ยวทุกครั้งเข้ามาในพื้นที่ของคุณเข้ามาซึ่งถ้าเกิดมีผลิตคนนี้มาได้ก็จะเป็นประโยชน์ต่อโครงการเราแล้วเส้นของชุมชนที่แบ่งออกเส้นสองเส้นก็จะมีเส้นของชุมชนบ้านตั้งฉางตรงนี้แล้วก็ชุมชนบ้านตั้งตรงนี้พอดีเข้ามาเหมือนกันก็เลยเกิดเป็นเวกเตอร์สองชุดก็คือชุดของชุมชนแล้วก็ชุดของกาที่เป็นหมู่บ้านตรงนี้ซึ่งการดึงตัวสเปซของขึ้นมานะคะเหมือนจะแต่งออกเป็นจากโรงแรม4อันก็คือร้านค้าพื้นที่สีเขียวโฮมสเตย์ของชาวบ้านที่มาเที่ยวมาอยู่ที่จังหวัดเรียนรู้ถิ่นของทุกคนทุกคนในนี้ได้แล้วก็เลิร์นนิ่งสเปซก็คือแบบเป็นพื้นที่สำหรับทำเวิร์กช็อปอาจจะเป็นอาหารพื้นบ้านหรือว่าของพื้นบ้านที่ชาวบ้านมาขายอะไรเงี้ยค่ะให้คนที่เขาเข้ามาเที่ยวได้อยู่บนในชุมชนจริงๆไม่ใช่การดึงของต่อไปโดยการดึงความสะดวกจะดึงตัวที่สูงที่สุดส่วนนี้เป็นของ learning space นะคะเพื่อที่จะให้มันสามารถเช็คที่อยู่ข้างในในไซต์ได้มากที่สุดเพราะว่าความข้างหลังเป็นแบบอยู่ที่ติดกับกำแพงของเราแล้วก็อาคารพาณิชย์ของอาคารอื่นค่ะส่วนที่ว่าเป็นโฮมสเตย์จะต่างกันมากเพราะว่าจะเป็นตั้งใจให้เป็นโฮมสเตย์แบบ1ชั้นไม่ได้เป็น2ชั้นตัวพื้นที่สีเขียวตรงกลางที่แบ่งออกไว้เนี่ยหนูพยายามจะให้มันเป็นเส้นทางเดินสีเขียวที่สามารถเดินได้ตามแล้วก็สามารถเช็คอยู่รอบสายได้หรือแบบว่าเราสามารถเดินเข้าไปถึงกิจกรรมภายในสายได้กับพื้นที่สีเขียวตรงนี้เราสามารถนั่งพักผ่อนได้เลยได้ส่วนพื้นที่กลางที่ติดข้างหน้าของตรงนี้ตั้งใจจะให้แบบคนที่ชอบมาซื้อของหรือนักท่องเที่ยวเนี่ยเข้าถึงกับได้สะดวกมากขึ้นก็จะดึงคนที่เป็นรับลูกค้าเข้ามาภายในโครงการของเราผ่านสินค้าของชุมชนที่อยู่ด้านหน้าของโครงการประมาณนี้ครับทางไหนทุกกลุ่มคนไหนทุกกลุ่มผมจะคอมเมนต์ไปเพื่อนเลยที่ประกาศครับผมว่ากลุ่มนี้เนี่ยแกน่าสนใจมากแต่ว่าพื้นที่มันไม่ใช่แอร์เดียวกันถ้าข้างแบบเป็นเต็มไซต์อ่ะมันจะโอเวอร์ขึ้นมาใช่ไหมแต่ว่ามันเริ่มเจอแกเราอย่างที่น่าสนใจแล้วแต่ว่าถ้าเอาไปลงในเมดิการ์ดหรือไปทำในเมดิการ์ดก็จะดีมากที่จะขอบคุณครับไปในกลุ่มที่สองโอเคขอบคุณมากครับทางกลุ่มต่อไปนะคุณเพชรก็ได้นะกลุ่มหลานมาโผล่กลุ่มเจ็ดครับพี่ปัญญาจากพี่ยามาเฟรดนะครับพร้อมพร้อมนะครับเรื่องแต่ก่อนทำกลุ่มนี้นะครับตอนกลุ่มน้ำเป็นกลุ่มปูนะคอยคอยจะไปดินคนดิบพักคนประกอบขั้นที่อ่านได้อ่านอันนี้กลุ่มหนามเจ็ดครับเจ็ดสามคู่สุดท้ายนะครับนี่จบเร็วไหนเสร็จแล้วใครทุกคนมาสอบเก็บสัมภาระแล้วก็เก็บขยะนะฝากเพื่อนด้วยให้เรียนกูเกิลด้วยนะขอเรียกกูมานิดแต่ใช่ไหมนี่ใครแจ้งสารพัดแล้วก็ต้องแจ้งตลอดแล้วต้องแจ้งตลอดซึ่งเดี๋ยวเสียงเรียนรู้ความรู้
ขนาดก็แชร์นะผมอัดรูมไว้นะให้เป็นไดนเซอร์ไปได้ยินที่ของแกอัพโหลดนะครับแต่ว่าตอนท่านไดนประกันเสมอไม่ได้เลยนะอีกไม่เที่ยวหรอกไม่เที่ยวไม่เที่ยวพร้อมแล้วเรื่องเด็กครับใครก่อนสิ่งของเรานะครับจะใช้เรื่องภาษาคือครับผมโดยชุดแรกเป็นสีเขียวครับผมจะและความสำคัญของหนุ่มข้อ6ข้าวตอนอยู่ในสีนะครับซึ่งส่วนข้อ6ข้าวเป็นจุดเริ่มต้นของชุมชนความเป็นหนุ่มใหญ่แล้วก็ซอยสิบูเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของชุมชนนะครับส่วนย่อยในส่วนเวกเตอร์ต่อครับสีฟ้าคือเป็นเริ่มจากเมืองนะครับผมซอยเก้าก็เมืองซอยเจ็ดนะครับผมโดยซอยเก้าและซอยเจ็ดนะครับผมเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางไปสู่จังหวัดเมืองที่มีการผสมผสานระหว่างจังหวัดทั้งสี่ครับผมก็เป็นบริเวณที่รวบรวมเอกสารวัฒนธรรมมากส่วนเครื่องที่สามเขาเป็นการเอาสัมพันธ์ระหว่างขนมคุณเมืองซอยเจ็ดกับเจดีวัดนะครับก็นานเดือนครับผมโดยเป็นจุดเริ่มต้นการแสดงการผสมพันธ์ระหว่างศิลปะท่าเหนือกับครับผมแล้วก็ความเป็นยุคสมัยปัจจุบันนะครับต่อก็คือว่าจากที่ในแรมมีนะครับอันนี้คือตัวขยายของงานที่ผมได้ถ่ายรูปมาคืองานของผมเนี่ยจะทำตัวของการเซ็นเซอร์เลยครับผมเนี่ยสนใจเรื่องของคอมพิวเตอร์ที่มีการฟังอยู่ตามกำแพงของพื้นแล้วผมก็ได้มาถ่ายในส่วนของพื้นที่ต่างๆตามเวกเตอร์ของผมเนี่ยแต่แอบออกมาคือครับก็คือว่าจะแบ่งโปรแกรมสารที่ผมเนี่ยได้ไปค้นหาเป็นสามอย่างครับก็คือโปรแกรมตามที่เราบอกแล้วก็จะแบ่งเป็นสามอย่างคืออย่างแรกคือตรงส่วนเกลมันก็คือความแดงจะมีสองชั้นนะครับตรงชั้นล่างเป็นคอปปี้ของเกลแล้วก็สองคือเป็นอาร์ตเซนเตอร์ก็คือส่วนเกลียวนะครับอาร์ตเซนเตอร์แล้วก็ส่วนปลายเป็นอาร์สองส่วนปลายครับขออธิบายเพิ่มเติมเรื่องของโปรแกรมนี้นะครับก็คือตัวโอเซียลของเนี่ยมันเริ่มมาจากการที่ผมเนี่ยอยากให้ตัวของคนที่มาทำงานการเข้ามาปราศัยแล้วก็เปลี่ยนเป็นว่าจะทำโอเคเลยให้เป็นตลาดสูงเพื่อให้เข้ากับตัวบริบทของกลุ่มที่มีนักท่องเที่ยวต่างๆเข้ามาอยู่เรื่อยๆครับเราให้เป็นตัวอาร์เซนเตอร์เป็นตัวรองที่เป็นตัวช่วยดึงดูดเข้ามาคือโดยที่ตัวของโอเคเนี่ยจะมีตัวพี่ด้านล่างเป็นตัวเชื่อมต่อมีฟิวส์ระหว่างตัวคนที่อาศัยในโอเคเนี่ยก็จะลงมาดูงานศิลปะและตัวของคนที่อยู่สตูดิโอเนี่ยก็จะได้มีสัมพันธ์กับตัวของที่อยู่ในโอเคก็เป็นการมีชีวิตระหว่างคนที่ตั้งใจจะมาทำงานเสียบาทและดูงานเสียบาทกับคนที่ตั้งใจเข้ามาอาศัยอยู่เพื่อเป็นพื้นที่ชั่วคราวครับและตัวของที่ตัวอาสาครับผมทำไว้สำหรับตัวของคนที่ทำงานเสียบาทแล้วก็เขานำของมาขายตรงนี้ได้แล้วก็รวมไปถึงว่าให้ตัวผู้คนในท้องที่นะเอาผลงานศิลปะในช่วงแต่ละเทศกาลเอามาขายหรือว่ามาโปรโมทได้ครับโดยตัวอาของผมเนี่ยจะไม่ได้เจาะจงในประเทศของเขาครับเพราะว่าตัวอาร์ตเนี่ยมันเขาว่าอาร์ตมันเป็นด้านหนึ่งอาร์ตเนี่ยเราทำเป็นสตูดิโอสองชั้นก็คือจะแบ่งเป็นสตูดิโอหนึ่งกับสองชั้นล่างเป็นสตูดิโอหนึ่งที่เป็นเกี่ยวกับฝาดมือครับซึ่งเป็นพวกที่มันต้องประดิษฐ์ลอยแล้วก็เลยก็มีชั้นล่างที่มีห้องน้ำส่วนด้านบนเนี่ยจะเป็นสตูดิโอสองที่ทำเกี่ยวกับพวกตัวที่เป็นแคนวาสวาดรูปทำงานศิลปะที่เป็นสไตล์ของแต่ละคนครับแล้วก็อธิบายตัวของเฟกเตอร์และความสำคัญในการจัดองค์ประกอบพวกนี้นะครับจากทางที่เหลือขึ้นไปด้านบนเนี่ยจะเห็นได้ว่าตัวของ AI ของเนี่ยมันจะเชื่อมเส้นเฟกเตอร์มาจากตัวของชุมชนที่มีกราฟิตี้นั่นทำให้แสดงอยู่ว่าตัวในโซเนี่ยมันจะมีการแสดงออกถึงความสำคัญทางศิลปะของชุมชนมันจะไปเชื่อมโยงกับสิ่งที่ผมคิดในตอนแรกคือความเป็นระเบียบความขึ้นเกียร์ระเบียบขึ้นเกียร์ที่เป็นการเรียงครับมันจะไปเชื่อมโยงกันทีครับและส่วนของไอ้ตัวสีเหลืองเนี่ยมันจะ
ดึงเส้นเวกเตอร์เนี่ยมาจากตัวของชุมชนฝั่งทางด้านอีสตะวันออกครับก็คือจะเป็นชุมชนที่รวมในเรื่องกราฟิตี้เข้ามาด้วยกันก็คือทั้งหมดนี้เป็นชุมชนที่มีกราฟิตี้คอยแทรกอยู่จะเป็นการดึงกระบะเข้ามาในตัวของสตูดิโอครับไอตัวส่วนสีแดงตัวส่วนสีแดงเนี่ยจากทางย่างเบสมันจะเป็นตัวของวัดที่มันเป็นติดกับวัดโดยตรงครับผมก็ให้ตรงเนี้ยมีความเป็นระเบียบแล้วก็ตัวขอดเสียงจะดรอปลงมาหน่อยก็จะไม่เท่ากับตัวของเส้นเวกเตอร์ที่เราดึงมาจากแต่ละฝาประมาณนี้ครับผมครับอันนี้คือผมรู้สึกว่าสีแดงพัฒนาต่อได้ง่ายอยู่นะเพราะว่าถ้าเกิดพูดถึงโมเดลอะผมว่ามันเทคยูได้แค่ด้านเชนมั่นกับด้านชนะว่าหนึ่งหลังไม่ได้กระสุนนะเอาโมใส่กระดาษแล้วก็ยิงโมเดลกันครับได้แต่อันนี้ได้ไหมโอเคครับคุณต่อไปนะครับกลุ่มทองงูครับท่านผู้ชมกลุ่มทางที่งูแล้วก็ยิงครับผมงูบอกนะครับผมยิงตัวเลยนะครับมันจะมาตัวเดี๋ยวไปกันเองนะครับคุณดิ๊กครับเอาเลขผมนะครับ8 2 ก็จะเป็นพื้นที่ลายกิจกรรมครับที่คนสามารถใช้ได้ขนาดทำ469ขนาดนี้ครับก็พื้นที่รองรับที่เป็นพื้นที่รองรับของเรียนแล้วก็นักท่องเที่ยวครับขนาดพื้นที่113นะครับแล้วก็พื้นที่ห้องสมุดที่ทุกคนสามารถใช้ได้ในพื้นที่415ครับโดยพื้นที่รอรถนะครับจะเป็นพื้นที่สีเขียวนุ่มนวลนะครับโดยเกิดจากความเปลี่ยนแปลงของเรียบได้มีการยกพื้นที่ให้18 ไร่นะครับเพื่อให้นักเรียนและก็นักท่องเที่ยวสามารถนอนได้ครับส่วนพื้นที่ที่สองเป็นพื้นที่ห้องสมุดครับโดยเกิดจากความสำคัญให้ความสำคัญของเราแล้วก็พื้นที่สีชมพูนะครับจะเป็นที่ย่อยพื้นที่ห้องสมุดเป็นพื้นที่เรียนเรียนวิพากษ์แล้วก็เรียนเด็กนักศึกษาส่วนครับส่วนพื้นที่สีฟ้านะครับจะเป็นพื้นที่ของลายมิสนาครับที่จะเชื่อมพื้นที่ห้องสมุดแล้วก็พื้นที่ต่อรถเข้าได้กันครับมีโมดแตกต่างกันครับ
เราต้องถ่ายรูปกันผมว่าพื้นที่ลานมันแปลกๆแล้วลานมันเรียบๆไปหมดลานมันเป็นเส้นไปสภาวะเรื่องแบบนี้เรื่องแบบนี้ถ่ายรูปกับผมว่าลานฟ้ามันเรียบๆจะเส้นไปหน่อยลานน่าจะเป็นลานหน้าผาหรือว่าช่วยออกแบบคอนทัวร์หรือว่าออกแบบที่เราเด็ดคุณสุดท้ายครับอันนี้มันต้องบอกว่าเราสี่ครับแล้วจุ่มตรงนั้นสี่นะครับมันสี่ครับแต่ในด้านตัวบอลแล้วประมาณนี้ในแต่ละจุดที่การเอาเล่นดูไหมเอาครับครับก็กลุ่มเราเชื่อว่าดำเนินทางถนนสายไฟก็คืออยู่ที่ราชวงศ์ไฟค่ะก็คือก่อนก็คือโปรเจกต์เนี้ยค่ะจะเป็นโปรเจกต์ที่มีสิบรายการก็คือจะเป็นทาวน์เซ็นฟูดฮอลแล้วก็เป็นมาร์เก็ตค่ะเป็นเกี่ยวกับตลาดชุมชนก็คือทำไมต้องพื้นที่นี้หมายถึงว่าทำไมถึงเลือกคือความสำคัญของเซ็นที่กำลังจะไปหน้าต่อไปแบบนั้นเขาคือถึงเลือกเป็นพื้นที่ของชุมชนชานห้อยกับลาดช้างมันเป็นข้อตกลงกันเพราะว่าตรงชานห้อยเนี่ยมันจะเป็นเกี่ยวกับมันจะมีเป็นเกี่ยวคนเดินนะคะแล้วก็จะเป็นงานค่ะสายส่วนชุมชนบ้านชายเนี่ยก็จะมีเป็นนักท่องเที่ยวแล้วก็จะเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับโรงเรียนค่ะซึ่งก็สำคัญกับโรงเรียนที่ออกมาจะมีเป็นไฟล์ชุมชนนะคะก็คือที่ค่ะเป็นบ้านชายแล้วก็ยังว่าอย่างโดยที่ดึงเมมเบอร์มาอยู่ตรงกลางเข้ามาในไฟล์อันนี้นะครับจะเอาที่ขัดแขนเราก็ต้องดูในการเรียนส่วนอันนี้คือการดึงเกิดของเราแข็งสองขึ้นขนาดซึ่งการดึงนี้จะได้ความฝักการพอแล้วนะซึ่งจะได้ความสูงอันนี้ก็คือเป็นพื้นที่ที่ได้ฝักการดึงเวกเตอร์แล้วก็พอเราจะเข้าตรงไหนบ้างก็คือพื้นที่สีแดงค่ะโปรแกรมมันก็คือเป็นตลาดงานค้านะคะแล้วก็เป็นตลาดของทั่วไปส่วนพื้นที่สีน้ำเงินจะเป็นบูธคอค่ะแล้วก็พื้นที่สีเหลืองจะเป็นคาร์ลอสก็คือหนูเอาพื้นที่ที่เป็นตลาดเนี่ยดึงมาจากชานทั่วไปค่ะเพราะว่าตรงนั้นจะเป็นคนแล้วก็เป็นงานค้าใช่ไหมคะก็เลยมีความสำคัญกับตรงนี้ก็คือจะเป็นตลาดแล้วก็ตลาดเนี่ยจะอยู่ตรงติดกับถนนหน้าไฟค่ะใช่คนที่สัญจรไปทำงานเนี่ยค่ะข้อได้ง่ายก็คือคนมาแล้วก็เข้าได้แล้วก็คนที่เดินมาแล้วก็ได้ไม่เหนื่อยเดินหน้าแล้วก็ตัวพาวอนนะคะก็คือจะอยู่ด้านขวาโดยที่ถ้าเห็นว่ามันจะมีพื้นที่ที่ดีให้ได้รถเสียไปหนูมานะคะคือมันจะเป็นทางที่จะต้องไปในพาวอนที่มาสัญจรเข้าไปทางไหนแล้วก็ตัวโรงงานเป็นฟูดฮอลล์ก็คือแบบการที่ตัวเส้นของชานห้อยกับลาดช้างมัน
เจอกันก็คือเป็นลิงก์ดูกิโลกรัมตอนของโปรแกรมเนี่ยค่ะก็คือพอดึงขึ้นมาก็จะเป็นแบบนี้ก็คือสาเหตุที่ปู่ดึงตัวพูดพอขึ้นมาทุกคนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะให้มันแบบเห็นวิวของทางช้างคอยแล้วก็ทางช้างแล้วก็ได้ดูต่อปากความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นมาแล้วก็ตัว community mindset กับ power ก็จะเป็นพื้นที่ด้านล่างชั้นเดียวค่ะไม่มีแบบเวลาสั่งกรต่างๆมันจะต้องดูก่อนว่าพอมันแก้ข้อติดขัดไปหน่อยแล้วก็ทำให้เห็นว่ามันยังไม่น่าสนใจว่าแค่ว่าในระดับนี้มันน่าจะเป็นตัวเชื่อมต่อกิจกรรมที่น่าทุกคนปรบมือให้กับเพื่อนๆด้วยครับแต่นะที่ใครอะไรนะก่อนเปิดภาพนี้ก็ก่อนวันนี้นะครับก็มาดูภาพรวมแล้วทุกกลุ่มก็ทำได้ดีมากนะครับในเรื่องของการทำการแบบเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดนะครับก็ดีต่อไปเลยนะเต้นไปไหนที่มันเป็นจริงไปกันเนาะคือว่าก็ทำได้ดีนะครับเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่เราเจอกันเนาะแต่ว่ากลุ่มของเราต้องอยู่ด้วยกันไปจนจบพร้อมนะครับเขาจะได้ดูเวิร์กช็อปครั้งที่หนึ่งเวิร์กช็อปครั้งที่หนึ่งคือเราไม่ได้เริ่มขึ้นโผล่แล้วหลังจากนี้นะครับเป็นที่จะขึ้นหลังจากนี้คือในวิชาของอาจารย์ครูนะครับเขาจะเริ่มเป็นแบบโมเดลที่เราทำตรงนี้ที่เราใกล้เริ่มต้นมันมีเดี๋ยวพอเราเข้าไปดูความเคยต่างๆเพิ่มเติมอะไรจะต้องมีการปรับพยายามอะไรพวกนี้ต่อนะครับในจังหวะที่เราเป็นการขึ้นโผล่แล้วเราจะมาเจอกันอีกครั้งคือในช่วงหลังพิเทอร์นะครับหลังพิเทอร์คือพวกเรานะครับวิชาในสายชีวิตเราจะได้เรียนพื้นผิวนะครับเส้นโค้งและพื้นผิวเพราะฉะนั้นตอนที่เราสังเกตเห็นว่าโมเดลเนี่ยเราเป็นรูปอะไรเป็นรูปกรอบเนาะอันนี้มันเป็นกรอบอยู่นะครับดังนั้นเดี๋ยวเราจะพยายามปกความเป็นกรอบเนี่ยให้มันเริ่มมีจังหวะของความโค้งเมาส์อะไรพวกนี้นะครับซึ่งในคลาสของวันนี้พวกเราจะต้องเริ่มใช้ความงานสติปัญญามาช่วยอธิบายโมเดลที่มันจะเปลี่ยนไปนะครับเพราะฉะนั้นหลังจากนี้พวกเรามีความแน่กับเพื่อนสถาปัตย์กันเยอะนะเด็กโตเด็กมีความหมายของเราว่าอัปเดตความก้าวหน้าการทำความว่าตอนที่มันมาอยู่ที่ไหนแล้วเป็นไงแล้วเราเพื่อที่เราจะได้อัปเดตซึ่งการจัดการเราก็ถึงเวลาที่เราจะดูงานในวิชาที่สองนะครับจะได้แบบว่ามีความสัมพันธ์ที่ดีมากขึ้นแล้วก็ทำงานได้เร็วมากขึ้นครับคือว่าทำได้ดีมากแล้วเรามีภาพเริ่มเห็นที่เราเริ่มเห็นมากการเรียนรู้ใช้ภาพเรียนครับอาจจะเริ่มความเห็นเนาะตอนนี้มันจะยังไม่ชัดเนาะตรงนี้นะครับเพราะว่าเครื่องมือบางทีเป็นคณิตศาสตร์เราที่อาจารย์บอกก่อนว่าเครื่องมือยังไม่พอจริงๆแล้วเรารู้แค่ตอนนี้เครื่องมือที่เราจะใช้มันยังไม่พอสำหรับการอธิบายแต่ตอนนี้เราใช้แค่สิ่งที่มันความรู้ที่เรามีอยู่เนี่ยเอามาช่วยอธิบายแค่นี้นะครับดังนั้นในวิชาเครื่องมือพวกเราจะเก็บเครื่องมือเพิ่มเติมขึ้นไปเรื่อยๆแล้วพอเรามีเครื่องมือที่พอระดับหนึ่งแล้วก็จะเอาเครื่องมือมาช่วยในการแก้ปัญหาอธิบายนะครับก็ครั้งต่อไปจะสนุกมากขึ้นนะครับขอบคุณพี่ได้ครับขอบคุณขอบคุณทุกคนขอบคุณที่ตัวเองครับผมที่ตัวเองว่ามันเป็นที่นะแล้วก็มากๆเลยนะแค่ชั่วโมงกว่าที่ปั้นเป็นเคยได้รู้ขึ้นมาได้ขนาดนี้หรือว่ามันเป็นสติปัญญาที่ดีนะครับอย่ามองใครอะไรเลยนะแล้วก็พยายามมองกันแล้วเพื่อช่วยกันเพราะฉะนั้นผมว่ามันงดงามมากแล้วก็ผมคิดว่าโมเดลเศรษฐกิจรอบเนี่ยมันมีต่างที่น่าสนใจมันมีการขึ้นของที่ดีนะเราเห็นเลยว่าเราจะวางอาคารวางฟังก์ชันวางโครงสร้างได้อย่างเป็นระบบมากขึ้นมากๆกับที่ไปขึ้นจากการเมืองที่นี่เนาะเดี๋ยวเรียกว่าถ้าจบถ้าที่หลบได้ถูกเลยนะครับเป็นไปก่อนก่อนที่จะขึ้นยาวนะครับผมแล้วก็เราที่ธรรมดาเพียงแค่สองแต่ที่นะครับหลังจากขึ้นยาวนี้เพื่อให้เราเจอแล้วถึงว่าแต่งานเยอะแต่ครับประเด็นสัญญาเรื่องแรกกับทางที่แค่ผลงานใช้เป็นหลักฐานนับด้วยนะครับมันจะต้องต้องตัวนี้เรียกว่าเพื่อนจริงๆเขารู้จักในทางที่เรียกว่าเพื่อนของตัวเองนะครับที่จะพูดเข้าในฐานที่มันเป็นหลักฐานจริงนะครับกลับมาข้อแรกที่ผมจะตกใจว่าผมเป็นเรื่องเล็กนะครับแต่มันกลายเป็นหลักฐานแล้วเราเอาเรื่องของที่ถูกประกาศในฐานนี้ในรูปแบบที่สวยงามแบบนี้ของพี่ครับ
ีมเซลล์ถึงเป็นสารได้ตอนนี้รอบเซลล์สมองพวกเราใช้เวลาประมาณแค่นาทีนะครับตอนนี้เราเดี๋ยวผมที่ดูแชร์พิลาโมนกันเป็นครับคือวันนี้เราถือว่าทำทดสอบเสร็จครั้งที่หนึ่งนะครับก็จะเดี๋ยวทำหน้าการก็จะบอกกับท่านคือได้คะแนนเท่าไหร่ยังไงนะครับมีสิ่งไม่สิ่งเยอะมากนะครับก็ทางแรกผมมีเรียนภาพปกติแล้วการสูบนะครับเดี๋ยวจะใช้เวลาประมาณเป็นไฟเดียวกันที่มีความสามารถหรือแผนที่ต่อครับก็คือตัวต่อไปนี่นะครับประมาณไม่กี่นาทีเราจะจัดให้ปลดครับช่วยกันดีเด็ดถามว่าในภาพนี้นะครับเราทำอะไรบ้างเรารู้สึกว่าแบบเราแฮปปี้ไหมนะครับการทำทดสอบวันนี้ได้ประโยชน์อะไรบ้างนะครับเรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนถึงทราบน้อยขนาดไหนนะครับแล้วก็ครั้งต่อไปนะครับอยากสิ่งอะไรอยากได้อะไรเนาะอยากพิเศษอะไรครับพวกเราเขียนได้เป็นที่เนาะอาจารย์ทั้งสองคนยินดีรับฟังความคิดเห็นพวกเรานะครับแล้วก็จะได้ไปวางในบทสอบอันที่สองให้มันสมูทมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับก็จะมีบางส่วนที่เป็นคลิปๆเนาะก็ไม่มีบทสอบคะแนนอะไรนะครับอันนี้อาจารย์จะใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอนให้ทันต่อสมูทมากขึ้นนะครับรอบหน้าเราสาวปัดจะเป็นทีมที่ไหนบ้างนะครับรอบหน้าจะเป็นนักบินครับทุกคนรอบหน้าคนที่บอกก่อนเนาะคือเราไปที่ตึกสี่บินนะครับจะเป็นห้องสอบปัดกลุ่มที่ต้องทำที่สองคนนะครับก็จะสมัครทีนี้ก็คือเป็นสมัครกลุ่มที่ต้องไปสมัครเท่านั้นแต่เราว่าเป็นห้องที่ชั้นหน้าสุดาทางที่ถึงนะครับอาจจะไม่ถึงเวลาอ่านเอาสองสถาบันเนาะก็แต่ก็ให้เกิดบรรยากาศสถานที่มากเนาะทางที่มาตอนนี้ก็ไม่ได้เกิดสื่อไปบอกสถานที่แต่ว่าทางที่มาตลอดก็มองเลยนะครับที่ทำจะไปสู่ธรรมชาติที่อย่างเราอยู่เทศนะครับหน้าหอมนะครับตรงข้ามเป็นบริเวณใหม่นะครับที่มาใหญ่เป็นใหญ่เป็นที่ของคณะวิทยาลัยของเราเป็นที่ประหลาดของเราครับผมถือว่าปล่อยแยกกันเนาะแล้วเราจะถึงที่มาถึงเรือนะครับนั้นแรกมันแข็งไข่เนี่ยแล้วผมคิดว่านี่เป็นปอดที่ดีนะทางสาขาแล้วก็ทางหลักวิทย์นะเป็นปอดเราไปทำทดสอบตรงนี้นะแล้วเราไปทำงานเป็นแบบนี้ครับโอเคครับวันนี้ไม่มีอะไรแล้วก็แค่เดี๋ยวไปทำขอบคุณทุกท่านมากครับแล้วเดี๋ยวกันอีกทีนึงเราจะไปขอบคุณทุกท่านมากครับขอบคุณเดี๋ยวเราไปดูต่อนะไปต่อใครอยากคงมาถ่ายงานมาคุยแต่เดี๋ยวไม่ได้นะไปชมตัวโรงงานกับแบบดีนะทุกเทมาเป็นหน้าเป็นตาสำหรับที่ในวิธีสุดเลยเราได้ไปใส่ชุดด้วยขอบคุณมากนะครับใครอยากนั่งบ้างมีพักได้นะครับผมคุณเดียวกันเรื่อยๆนะเป็นรับคนงานนั่งคุยกันครับยกโมด้วยผมยกโมโมนให้ค่อยมาเล็กๆเพื่อทำไปเด็กโยมที่เติมงานการทำงานในหน้าครับเราไปขึ้นเรื่องความสุขระหว่างวันหยุดที่บ้านเราจะไปไหนกัน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 ไปไห